สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปประจำวันอังคารที่28กรกฎาคม2558กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะเมื่อคืนนี้หลายๆคนค่ะอาจจะลุ้นนะคะว่าการรายงานผลการค้ามนุษย์ที่เดิมเนี่ยไทยอยู่ในลำดับที่เทียร์3นะคะทางด้านของสหรัฐอเมริกาจะมีการจัดลำดับว่าอย่างไรลุ้นที่ว่านี่ก็คือลุ้นให้มีการขึ้นอันดับนะคะเพราะว่าในหลายๆเรื่องดูเหมือนว่าไทยก็พยายามที่จะแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือว่ามาตรฐานสากลที่ทางด้านของต่างประเทศเนี่ยเขาได้มีการกำหนดกันเอาไว้แต่ก็น่าเสียใจแล้วก็น่าเสียดายนะคะที่ปรากฏว่าไทยเรายังคงอยู่ในอันดับเดิมนั่นก็คืออันดับที่เทียร์3นะคะซึ่งหมายความว่าเป็นประเทศที่ดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายด้านการค้ามนุษย์ของทางสหรัฐนั่นเองในขณะที่ประเทศอื่นที่อยู่ในลำดับเดียวกับเราอย่างเช่นมาเลเซียค่ะกลับได้มีการขึ้นอันดับจัดไปอยู่ที่เทียร์2นะคะมุมมองของแขกรับเชิญของเราจะมองอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับทางนายแพทย์เหวงโตจิราการค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะคุณแอนครับสวัสดีท่านชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านครับค่ะแม้การจัดลำดับนะคะจากเทียร์1เทียร์2เทียร์2ที่ต้องติดตามแล้วก็เทียร์3เรายังคงอยู่ในลำดับเดิม เป็นปีที่2แล้วค่ะคุณหมอคะท่านชมครับคือต้องให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลชุดปัจจุบันก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าพออะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ตำหนิติเตียนดูด่าว่ากล่าววิพากษ์วิจารณ์หรือซ้ำเติมไปเลยคือผมไม่ชอบรัฐประหารนะแล้วผมก็คัดค้านรัฐประหารแต่เรื่องเทียร์3นี่นะครับต้องให้ความยุติธรรมกับรัฐบาลชุดปัจจุบันเพราะสภาพการเนี่ยมันสั่งสมกันมายาวนานผมว่าเป็นหลายสิบปีนะผมเองเนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสไปดูสารคดีนะต้องขออนุญาตที่เอ่ยถึงก็คือสารคดีของ The Guardian เขาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเป็นสารคดียาวเลยนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองไปเปิดรับชมรับฟังดูสารคดีนี่เป็นผลปัจจุบันอันเกิดขึ้นจากการดำเนินการที่ผิดพลาดมายาวนานโดยตลอดก็เลยเกิดผลดังปรากฏอยู่ในสารคดีของ The Guardian ผมเอาภาพใหญ่ๆที่ The Guardian นำเสนอเพราะเขาไปถ่ายทางของจริงมาเลยนะไปสัมภาษณ์กับของคนที่เป็นจริงที่ได้รับชะตากรรมที่เลวร้ายคราวนี้เนี่ยผู้ที่ได้รับชะตากรรมที่เลวร้ายนี่นะครับเป็นพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงเรานี่เองแหละเมื่อจะเป็นเมียนมาก็ดีลาวก็ดีกัมพูชาก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นโรฮิงญาก็ดีบังคลาเทศก็ดีนะครับหรือปากีสถานก็ดีบรรดาผู้คนซึ่งชะตาชีวิตเขาแย่มากถ้าหากอยู่ที่เดิมของเขาเนี่ยเขาจะเงยหน้าปากไม่ขึ้นก็เลยสู้หวังหน้าบ่อหน้านะกัดฟันในการที่ไปดิ้นรนหาวิถีชีวิตที่ดีกว่าในอนาคตแล้วก็เดินทางมาเมืองไทยก็ปรากฏว่าไปเจอสภาพการที่เลวร้ายกว่าเก่าอีกเพราะกลายเป็นทาสเลยนะครับเป็นทาสเลยก็คือพอจับขึ้นเรือประมงเนี่ยจบเลยนะคุณนายครับขึ้นเรือประมงจบเลยตามที่ The Guardian เนี่ยเขานำเสนอในรายการของเขาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเรือประมงหลายๆลำเป็นจำนวนไม่น้อยเลยออกจากฝั่งไปแล้วเนี่ยนะครับไม่กลับเข้าฝั่งเป็นปีๆ 2-3 ปีนะครับที่ผมทราบมาก็คือว่ามีการขนเสบียงไปเติมให้กับเรือประมงลำดังกล่าวแล้วก็ขนน้ำมันเนี่ยแล้วก็น้ำจืดเนี่ยไปให้กับเรือประมงลำดังกล่าวเพราะนั่นก็หมายความว่าเจ้าของเรือใต้กงเรือหรือเจ้าของเรือเนี่ยผู้บังคับการเรือเนี่ยเขาจะมีสภาพไม่ต่างอะไรกับนายทาสเพราะนั้นเนี่ยลูกเรือทั้งหลายเนี่ยเวลาอยู่บนเรือแล้วเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับทาสนะฮะคือนายทาสเนี่ยตัดสินใจอะไรเนี่ยนะลูกทาสเนี่ยหรือทาสเนี่ยไม่ใช่ลูกทาสทาสเนี่ยต้องทำตามทุกประการถ้าไม่ทำตามนะถูกทุบตีซ้อมจนตายคาที่ก็มีเสร็จแล้วก็โยนขออนุญาตโยนศพลงไปในน้ำนะลงในทะเลปลาฉลามไปรับฐานไม่มีคดีฮะแล้วก็จากที่ผมดูในเดอะการ์เดียนจริงเท็จไงผมไม่ทราบนะผู้คนที่อยู่ในสารคดีชุดดังกล่าวเขาบอกว่าวันๆเนี่ยถูกทุบตีเงี้ยตายเนี่ย8 90ศพ8บ้าง9บ้าง10บ้างถ้าเป็นผู้หญิงนี่นะครับจะหน้าตาดีหรือไม่ดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยข่มขืนนะหมายความว่าเอาไปเป็นทาสบำเรอกามนะครับจนเรียกว่าคุณไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกแล้วชีวิตความเป็นอยู่ที่อยู่ในเรือเนี่ยก็อยู่เท่าที่คุณมีชีวิตรอดไปวันๆที่จะทำงานให้กับเขาที่เขาสั่งทำอะไรก็แล้วแต่เพราะนั่นนี่เป็นที่มาของเทียร์3ฮะก็คือมาตรฐานทางสากลเนี่ยเขาอยากให้เรือทุกลำเนี่ย
นะครับมีมาตรฐานนะเช่นมีเครื่องยนต์ของเรือนี่เป็นมาตรฐานเช่นมีเครื่องมือสื่อสารที่สามารถจับโดยดาวเทียมได้หรือโดยเรือลำอื่นๆได้อย่างเป็นมาตรฐานนะและมาตรฐานการครองชีพของบุคคลที่อยู่ในเรือแล้วก็บุคคลที่อยู่ในเรือนี่สามารถที่จะเขาเรียกนะสามารถที่จะพิสูจน์เอกลักษณ์หรือพิสูจน์ทราบได้ว่าคือใครยังไงอะไรและสภาพการของเขาเป็นยังไงคือเขามีมาตรฐานเขาอยู่ฮะเพราะถ้าหากเราไม่ผ่านมาตรฐานเกณฑ์งี้นะครับมันก็อยู่ในลักษณะแบบนี้ฮะเขาเรียกว่าเขาก็กำหนดว่าเป็นประเทศที่มีสภาพการทางด้านเรือประมงที่เลวร้ายเรียกว่าเทียร์สามนั่นแหละคือผมเดี๋ยวขออนุญาตเรียนท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเขาประกาศว่าประเทศไทยยังอยู่ในชั้นเทียร์สามมีรัฐมนตรีมีผู้เกี่ยวข้องหลายคนเนี่ยพูดในลักษณะที่ทำให้ประเทศไทยไม่เกิดการแตกตื่นโกลาหลวุ่นวายอันนี้ผมก็เข้าใจฮะเข้าใจท่านบอกว่าก่อนหน้าที่จะมีรายงานฉบับนี้นะฉบับที่ปรากฏประกาศเมื่อคืนวันที่27นะก่อนหน้านี้เราก็ถูกสหรัฐจัดเป็นเทียร์3อยู่แล้วแต่ว่าการส่งออกการซื้อของการคบหาสมาคมการไปมาหาสู่อะไรต่างๆนี้ไม่ได้รับการกระทบแต่ประการใดแต่ขอโทษนะครับวันนี้ผมก็ทราบข่าวจากคุณแอนนะครับซึ่งทางสำนักข่าวเดอะเนชั่นก็เพิ่งออกข่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าทางอเมริกาเนี่ยจะให้เวลาอีก90วันใช่ค่ะก็คือบารักโอบามาเนี่ยภายใน90วันนี้เขากำลังพิจารณาประกาศบอยคอตประเทศไทยใช่หากว่าครบ90วันแล้วบารักโอบามาเนี่ยเขาบอยคอตประเทศไทยเมื่อไหร่นี่หนักบอยคอตเพราะตัดหางปล่อยวัดถ้าตามภาษาชาวบ้านนะก็คือหมายว่าเลิกคบค้าสมาคมกับเราอะซื้อก็ไม่ซื้อขายก็ไม่ขายติดต่อคบหาสมาคมก็ไม่เอาอะไรสิ่งนี้อันนี้อันตรายเลยนะแล้วระดับบอยคอตถ้าใช้คำว่าบอยคอตเพราะตัดกันเลยตัดขาดกันเลยก็คือคว่ำบาตรเนี่ยนะคะคว่ำบาตรเลยฮะคว่ำบาตรเราไปเลยซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นหนักนะฮะผมจึงเรียนบอกว่าข้อแรกนี่นะครับผมไม่ติรัฐบาลชุดปัจจุบันเพราะกว่าจะถึงวันนี้ได้เนี่ยเขาบอกว่าปริมาณของคนซึ่งอยู่ในชะตากรรมเขาเรียกว่าเป็นทาสสมัยใหม่ค่ะจากสารคดีของเดอะการ์เดียนเนี่ยนะฮะเขาบอกมีจำนวน5ล้านคนเนี่ย5ล้านคนนี่หนักนะแล้วเขาบอกว่าเรือที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐานเนี่ยจำนวนมากเลยแล้วเขาบอกว่าเรือบางลำเนี่ยนะฮะเขาได้รับมาตรฐานที่ผมเคยเรียนในผ่านรายการเนี่ยหนึ่งใบเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วก็เขาเรียกนะก๊อปปี้มีคู่แฝดอะนะฮะออกลูกออกหลานเนี่ยมีเรือประมาณ 20-30 ลำเนี่ยนะแฝดทุกประการเลยกับเรือลำที่ได้รับใบอนุญาตภายนอกนะเช่นการทาสีเรือลักษณะของเรือนะฮะมีเสากระโดงเรือมีใบเรือมีอะไรต่างเนี่ยคือลักษณะกายภาพของเรือคล้ายๆแต่ตัวแก่นของเรือนะเช่นการติดเครื่องมือสื่อสารนะครับแล้วก็การติดเครื่องมือประมงอะไรพวกนั้นไม่เหมือนฮะยังเป็นแบบโบราณมากๆเลยเพราะนั้นเนี่ยใบอนุญาตที่ให้ไปเนี่ยนะประเทศไทยก็พยายามทำอยู่แล้วนะครับแต่พอได้ใบอนุญาตไปใบหนึ่งปุ๊บเนี่ยเขาก็ปีใบอนุญาตเนี่ยไปติดกับเรือลำอื่นไปซะทั้งหมดเลยเพราะนั้นดูราวกับว่าเรือทุกลำเนี่ยได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สะสมสั่งสมกันมาเป็นระยะเวลายาวนานผมว่าต้องใช้เวลาเป็น10ปีเพราะรัฐบาลชุดก่อนๆหน้านี้ต้องรับผิดชอบด้วยแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะประเด็นอยู่ตรงที่ว่ารัฐบาลทราบไหมแรกๆอาจจะไม่ทราบนะฮะถ้าไม่ทราบเนี่ยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเจ้าที่ระดับสูงที่เกี่ยวข้องต้องโดนลงโทษนะฮะต้องโดนลงชำระความทั้งหมดเอ๊ะคุณรู้ทั้งรู้ทำไมไม่รายงานให้ผู้บัญชาการทราบไม่รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบนะผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่านายกรัฐมนตรีคงไม่ทราบจนปรากฏว่าอเมริกาประกาศเทียร์สามมาปุ๊บเนี่ยก็เลยเกิดความตื่นตระหนกกันยกใหญ่และหน่วยงานต่างก็ลงไปทำงานอย่างยกใหญ่ผมเรียนด้วยความครบนะเรื่องอย่างนี้มันสั่งสมมาเป็นเวลาเป็น10ปีเนี่ยกว่าคุณจะแก้ได้เนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันแต่ไงก็ตามนี่นะครับเนื่องจากท่านนะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านมีสถานะพิเศษก็คือท่านเป็นรัฐาธิปัตย์ท่านมีมาตรา44ที่จริงเนี่ยผมอยากจะให้พระท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับทำเรื่องนี้ให้ปรากฏชื่อลือชากับประเทศไทยกับชาวโลกเลยลงไปเลยนะครับทหารมีเยอะแยะฐานเรือในวันนี้ก็เยอะแยะเอาฐานเรือก็ได้ฐานบกก็ได้นาวิกโยธินก็ได้ลงไปสำรวจเรือทุกลำเลยนะเอากองเรือของกองทัพเรือเนี่ยนะฮะกองเรือกองทัพเรือเนี่ยลงไปลาดตัวเองในอ่าวไทยให้หมดแล้วก็เฝ้าในอ่าวไทยเนี่ยสักระยะหนึ่งนะครับอาจจะสักปีหนึ่งก็ได้นะฮะเพราะไอ้เรือประมงที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ได้มาตรฐานสแตนดาร์ดทางสากลเนี่ยยังไงมันก็ต้องเข้ามาสักวันหนึ่งเข้ามาในอ่าวไทยนะคือบางลำเนี่ยอาจจะไปยังหน้าน้ำสากลเนี่ย
บางลำไปนู่นเนี่ยไปจับปลาที่อินโดนีเซียจนอินโดนีเซียเนี่ยเขาเกิดเรื่องพิพาทกับเรานะคือเขาสั่งให้หยุดมันก็ไม่หยุดมันก็เข้าไปเขายิงใส่เลยคือนี่พอถ้ามันติดสัญชาติไทยปุ๊บมันกลายเป็นเรื่องขึ้นมานะเพราะคล้ายๆว่ายิงใส่ประเทศไทยนะเพราะเรือนี่ก็คือเขตอธิปไตยของเจ้าของธงนะฮะสมมติเรือนั้นติดธงไทยเนี่ยถ้าเขาจมเรือลำนั้นลงไปปุ๊บเนี่ยแปลว่ายิงใส่ประเทศไทยนะฮะทั้งที่เป็นเรือประเภทที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ได้ทั้งที่ประเทศไทยก็มีความเห็นว่าเนี่ยเป็นเรือที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไทยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในโอกาสอย่างนี้นะท่านนายกมีโอกาสทำมากเลยเพราะนั้นผมนำเสนอด้านบวกนะฮะท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาทำไมไม่ระดมสรรพกำลังโดยพระยิ่งกองทัพเรือนะไปจัดการในเรือประมงที่ผิดกฎหมายทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงทั้งสิ้นเนี่ยจัดการเลยไอ้พวกที่ผิดกฎหมายจัดการเลยแต่จัดการจากเบาไปหาหนักฮะแต่ไม่ใช่กับแบบกับเรานะเขาบอกเบาไปหาหนักนะเขายิงเลยนะมีติดอะไรเขตกระสุนจริงด้วยนะฮะยาวแบบนั้นนะฮะยาวแบบปี53นะฮะเอาเบาไปหาหนักจริงๆสมัยนู้นเขาบอกเบาไปหาหนักก็คือเข้าแถวก็คือเคาะไอ้อะไรโล่กระบองโล่กระบองก็คือประกาศให้กลับบ้านนะก็คือใช้เสียงความถี่สูงก็คือฉีดน้ำนะครับก็คือแก๊สน้ำตาเป็นมาตรการสูงสุดหรือไม่ก็ยิงด้วยกระสุนยางสุดท้ายคุณยิงปุ้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 งเนี่ยสไนเปอร์อยู่บนตึกทั้งหมดยาวอย่างนั้นนะฮะไออย่างนี้เหมือนกันเนี่ยก็คือเช็คของทัพเรือจัดการเรือประมงที่ผิดกฎหมายผิดมาตรฐานสากลจากเบาไปหาหนักแล้วผมได้เรียนแล้วครับว่าผมเห็นใจนะประมงน้ำลึกทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าระยะเวลาสั้นๆอย่างนี้นะคุณมาบังคับให้เราทำเนี่ยนะเราจะทำได้ยังไงผมเห็นใจรัฐบาลก็ไปรับฟังดูสิครับว่าเขามีเรือทั้งหมดกี่ลำผมไม่รู้กี่ลำนะเอาสมมุติ 5,000 ลำค่ะ 5,000 ลำสมมุติต้องใช้เงินประมาณสัก10,000ล้านนะลำนึงประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ 5,000 ลำ10,000ล้านลำนึงก็ตกประมาณถ้าลำละล้านก็5 5,000 ล้านถ้า10,000ลำก็คือ10,000ล้านก็คือลำละ2ล้านสมมุติ 5,000 ลำนะฮะก็ใช้งบลำละ2ล้านก็ปล่อยกู้สิครับรัฐบาลช่วยครึ่งนึงแล้วปล่อยกู้โดยไม่มีดอกเบี้ยอย่างนี้ผมว่ามันจะแก้ปัญหาได้นะฮะถ้าเขาจริงใจในการที่จะแก้ถ้าคุณไม่จริงใจเรามีกองทัพเรือจัดการกับพวกคุณเนี่ยไอ้พวกที่ทำกฎหมายทั้งหลายเพราะนั้นนี่นะฮะนายกครับท่านต้องรับผิดชอบแล้วครับในวันนี้เนี่ยเทียสารประกาศแล้วฮะและอันตรายนะครับอีก30วันถ้าหากว่าบารักโอบามาประกาศว่าเขาบอยคอตเราคว่ำบาตรเนี่ยโอ้โหแล้วประเทศไทยเนี่ยหนักนะเพราะเราส่งออกให้อเมริกาเนี่ยดูเหมือนจะ 60-70% นะของสินค้าส่งออกทั้งหมดเนี่ยแล้วนี่การส่งออกก็ติดลบโดยเฉพาะเดือนนี้เนี่ยมากที่สุดในรอบ3ปีเลยนะใช่ฮะเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะใช่ฮะเพราะนั้นเนี่ยฟังดูแล้วมันมีแต่เรื่องร้ายๆนะแต่ท่านสามารถที่จะใช้โอกาสของท่านเนี่ยเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีถ้าท่านสามารถเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีได้เนี่ยนะครับเกียรติภูมิก็ได้กับท่านนะฮะมันไม่ได้กับพวกผมเลยทั้งที่ผมก็มียอมชมชอบกับการยึดอำนาจรัฐประหารนะฮะเพราะนั้นท่านมีโอกาสทำฮะคราวนี้มาดูในรายละเอียดว่าอเมริกาเขาทำกับเราอย่างไรแน่นอนผมเอาจากไทยรัฐนะฮะไทยรัฐท่านก็พาดหัวในลักษณะที่เรียกว่าแรงหน่อยส่อไปในทางที่ตำหนิติเตียนหรือว่ากล่าวอเมริกาแต่ความจริงเขาไปว่าไปตามมาตรฐานทางสากลเพราะถ้าคุณไปดูความจริงที่เดอะการ์เดียนเขานำเสนอผ่านสารคดีเขาเนี่ยผมว่าผมก็รับไม่ได้เหมือนกันนะแล้วมันไม่ใช่ทำเฉพาะคนไทยก็โดนนะที่ผมทราบเนี่ยพี่น้องอีสานบางคนเนี่ยนะเขาต้องการที่จะลงเรือนะไปมีอาชีพประมงเนี่ยก็โดนฮะหรือบางคนที่เขาไม่รู้อีหนุ่ยเนี่ยพอนั่งที่หัวรถสถานีรถไฟหัวลำโพงนั่งพบมีคนมาติดต่อพูดจาดีบอกว่าพาไปทำงานภาคใต้พอเข้าไปขึ้นเรือพบจบเลยฮะแล้วเนี่ยคุณธัปนีเยศรีชัยใช่ไหมไปทำที่อินโดนีเซียใช่ไหมประเภทเนี่ยแล้วคุณธัปนีเนี่ยนะน้องแยมใช่ไหมหรือไงใช่ค่ะชื่อแยมเออโอ้โหโดนเล่นงานหนักเลยที่จริงเขามีความบริสุทธิ์ใจในการที่จะนำเสนอให้ทราบว่าประเทศไทยมีปัญหาอะไรนี่ตอนนี้โดนเล่นงานหนักจนถึงขั้นที่ไม่รู้เมื่อไหร่นี่จะสามารถกลับมาทำงานดังเดิมได้ก็มาดูสิครับมาดูว่าระดับของความหนักของปัญหาของเราเนี่ยจนอเมริกาเขาให้เทียร์3ตามเดิมนี่เป็นยังไงครับเชิญเลยครับค่ะเช้านี้เนี่ยประเด็นเรื่องของกรณีที่สหรัฐให้เราเป็นเทียร์3ก็คือคงระดับเดิมเป็นปีที่2เนี่ยพาดหัวใหญ่แล้วก็พาดหัวรองกันแทบทุกฉบับเลยนะคะสำหรับไทยรัฐใช้คำว่าสหรัฐกดหัวไทยเทียร์3ตามเดิมนะคะรายงานค้ามนุษย์แต่เลื่อนมาเลเซียขึ้นมาอยู่ที่เทียร์2แต่เท่าที่จำได้ Post Today ก็ไม่ต่างกันนะใช้คำว่าสหรัฐถล่มไทยนะฮะ แต่ก็ให้มาเลเซียจาก3เป็น2นะฮะใช่เห็นไหมฮะเพราะนั้นจะไปบอกว่าอเมริกาไม่ให้ความยุติธรรมนี่มันก็ฟังไม่ได้เต็มที่เสียทีเดียว มันต้องกลับมาตรวจสอบตัวเองนะฮะแน่นอนฮะมันมีมาตรการกฎหมาย
และมาตรการทางด้านปฏิบัติแต่มาตรการทางด้านปฏิบัตินี้ถ้าคุณใช้วิธีการบังคับอย่างเดียวมันไม่สำเร็จผลแล้วครับต้องช่วยกันฮะช่วยเหลือจีจานกันค่ะสหรัฐอเมริกาประกาศแล้วนะคะรายงานการค้ามนุษย์ประจำปี2558ไทยยังอยู่ที่เดิมก็คือเทียร์3นะคะขณะที่พม.นะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แรงงานพาณิชย์ประสานเสียงทำดีที่สุดมาตลอดป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างครบถ้วนเต็มที่ตามมาตรฐานสากลค่ะผมฟังคุณนะแต่ว่าผมไปดูเดอะการ์เดียนแล้วให้คุณไปดูเดอะการ์เดียนบ้างนะคุณจะแก้ตัวเดอะการ์เดียนยังไงละเอียดนะคุณแอนเอาข่าวไปดูแล้วกันนะครับโดยประยุทธ์ย้ำไม่ได้คาดหวังอันดับจะดีขึ้นเพราะการแก้ปัญหาต้องใช้เวลายืนยันเดินหน้าแก้ปัญหาต่อเพื่อรักษาทรัพยากรของประเทศพร้อมฆ่าโทษพวกเกียร์ว่างแต่พาณิชย์ห่วงการลงทุนของไทยเหตุนักลงทุนต่างชาติอาจขาดความมั่นใจหันไปลงทุนหรือย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่นแทนคือท่านนายกประยุทธ์ท่านก็คงทราบปัญหานะว่าจะแก้ทั้งหมดทีเดียวต้องใช้เวลาแต่ผมเชื่อนะท่านนายกครับคือท่านใช้กองทัพเรือเนี่ยฮะไปจัดการปราบไอ้พวกเรือที่ผิดกฎหมายทั้งหลายจากเบาไปหาหนักนะเพราะเขาทำผิดกฎหมายเนี่ยฮะบางคนทำผิดกฎหมายในลักษณะน่าเกลียดมากโยนเขาลงทะเลเงี้ยกระทืบเขาเนี่ยฆ่าเขาตายเงี้ยข่มขืนผู้หญิงเนี่ยผมรับไม่ได้จริงๆแล้วก็ปรากฏข่าวทั่วโลกในขณะนี้นะเพราะนั้นท่านทำได้ฮะแต่ท่านก็ทราบนะว่ามันทำยากก็ท่านยังมีเวลาผมก็ไม่ทราบท่านมีเวลากี่ปีเนี่ยหรือกี่เดือนเนี่ยก็เวลาที่เหลืออยู่เอาสมมติ1ปีนะท่านก็ใช้กองทัพเรือจัดการทีครับแล้วก็ท่านมาช่วยชาวประมงเนี่ยที่เขาทำประมงน้ำลึกแล้วก็ต้องการที่ทำถูกกฎหมายเนี่ยหาเงินกู้ให้สิครับแล้วท่านช่วยสักครึ่งหนึ่งได้ไหมฮะหมื่นล้านช่วยสัก5,000 ล้านไอ้5,000 ล้านที่เหลือเนี่ยหาแหล่งกู้แหล่งเงินกู้โดยปลอดดอกเบี้ยก็ได้สัก3-5 ปีผมว่าภายในเวลา1 ปีนะผมว่าในลิมิตได้ครับค่ะหลังจากรอมาตลอดสัปดาห์นะคะในที่สุดค่ะสหรัฐอเมริกาเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ประจำปี2558มาแล้วนะคะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะรายงานเมื่อช่วงค่ำของวันนี้ตามเวลาในไทยนะคะก็ช่วงประมาณ 2-3 ทุ่มเนี่ยค่ะออกมาระบุค่ะว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเผยแพร่รายงานสถานการณ์ค้ามนุษย์ประจำปี2558 Trafficking in Person Report นะคะหรือว่า TIP ที่กรุงวอชิงตันดีซีขอบคุณนักสืบพิมพ์ไทยรัฐนะฮะเพราะเรามาจากนักสืบพิมพ์ไทยรัฐนะครับค่ะภาพถัดไปนะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะฮะของชาวประมงแล้วก็จะเห็นว่ามีภาพเล็กๆลักษณะคล้ายๆกับเหมือนของหนูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ผู้คนแออัดอยู่ข้างในกำลังทำอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นรายงานประเมินสถานการณ์การค้ามนุษย์ใน188ประเทศทั่วโลกนะคะปรากฏว่าไทยค่ะยังอยู่อันดับต่ำสุดหรือเทียร์3ตามเดิมแสดงว่ายังไม่มีความคืบหน้ามากพอนะคะในการจัดการปัญหาค้ามนุษย์ค่ะจริงในมุมนี้นะคุณแอนครับผมต้องขอบคุณอเมริกันนะครับถ้ามันไม่มีใครนี่นะครับที่คอยตรวจสอบว่ามีพฤติกรรมในลักษณะค้าทาสปฏิบัติต่ออย่างทาสอีกหรือเปล่าเนี่ยคนซึ่งรับชะตากรรมอย่างเงี้ยซึ่งการเดียนบอกว่ามี5 ล้านคนนะฮะที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยนี่นะครับโอ้โหคุณแอนคิดดูสิครับถ้าเราตกอยู่ในชะตากรรมแบบเดียวเขานี่จะเป็นไงเพราะอเมริกันเนี่ยเขาใช้มาตรการอย่างนี้ในการสอดส่องประเทศต่างๆทั่วโลก188ประเทศนะไม่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวผมว่าในแง่นี้นะเฉพาะในแง่นี้นะเราต้องขอบคุณอเมริกันครับค่ะขณะที่มาเลเซียคิวบาอุซเบกิสถานได้รับการยกระดับขึ้นจากอันดับต่ำสุดแล้วนะคะขณะที่เวเนซุเอลาแล้วก็แกมเบียค่ะลงมาอยู่อันดับต่ำสุดร่วมกับอีก20ประเทศเมื่อปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวรายงานอื่นๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาต่อกันในช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะต่อรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางนายแพทย์เวงโตจิราการและดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะสำหรับเรื่องของการจัดอันดับความเรียกว่าเป็นรายงานการค้ามนุษย์นะคะของไทยที่ปรากฏว่าหลายๆประเทศที่เดิมเนี่ยเขาอยู่ระดับเดียวกับเรานะคะก็คือเทียร์3เนี่ยได้ขึ้นอันดับไปอย่างทางมาเลเซียคิวบาอุซเบกิสถานแต่ก็มีประเภทที่ตกลงมาเท่ากับเราก็มีนะคะอย่างทางเวเนซุเอลาแล้วก็แกมเบียเนี่ยลงมาอยู่ในอันดับต่ำสุดร่วมกับอีก20ประเทศเมื่อปีที่แล้วนะคะทีนี้รายงานดังกล่าวค่ะระบุว่าการที่ไทยถูกปรับตกไปอยู่อันดับต่ำสุดเมื่อปีที่แล้วส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นเพราะการละเมิดสิทธิ์แรงงานในภาคการทำประมงจัดสับน้ำทะเลแม้ว่าไทยได้พยายามเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาได้ค่ะทางด้านของนายจอห์นแครีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็แถลงค่ะว่ารายงาน TIP Report ปีนี้ได้เน้นย้ำเป็นพิเศษในเรื่องการค้ามนุษย์ในตลาดโลกแล้วก็ยังได้เน้นให้เห็นความเสี่ยง
ที่ถูกซ่อนอยู่นะคะซึ่งเหล่าแรงงานอาจต้องเผชิญเมื่อกำลังแสวงหาการจ้างงานรวมถึงขั้นตอนต่างๆที่รัฐบาลแล้วก็ภาคธุรกิจสามารถนำมาดำเนินการป้องกันการค้ามนุษย์ได้ซึ่งรวมทั้งความต้องการความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานโลกด้วยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดค่ะก็คือไม่มีเวลาที่จะมัวมาใจเย็นอยู่ได้ณขณะนี้เหยื่อการค้ามนุษย์ทั่วโลกกล้าจินตนาการถึงโอกาสที่จะหลบหนีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่โดยปราศจากความกลัวและโอกาสหาเงินเลี้ยงชีพนายแครีได้กล่าวเสริมนะคะสำหรับรายละเอียดในรายงานสถานการณ์ค้ามนุษย์ประจำปี2558ได้ระบุเขาว่าประเทศไทยถือว่าเป็นทั้งต้นกำเนิดทางผ่านรวมทั้งปลายทางของการค้ามนุษย์โดยเฉพาะแรงงานผิดกฎหมายแล้วก็การค้าประเวณีอันนี้สำคัญมากนะ ขณะนี้เนี่ยเราสนใจไปที่บริเวณประมงอย่างเดียว ที่จริงนะฮะเขาบอกเลยทั้งต้นทาง และเป็นทางผ่านและทั้งปลายทางด้วยนะครับคือเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางด้วย เพราะเนี่ยในเมื่อท่านนายกนี่นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีอำนาจรัฐาธิปัตย์มีมาตรา44ผมว่าท่านสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้จัดการสิครับเอาทะเลให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วขยับบนบกให้หมดแล้วก็รู้ฮะมีไม่กี่แหล่งเท่านั้นเองฮะที่เป็นแหล่งค้ามนุษย์แหล่งค้าประเวณีจัดการให้เรียบร้อยสิครับแล้วท่านก็จะได้รับการจดบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าท่านมาช่วยจัดการปัญหานี้ระหว่างที่ท่านยึดอำนาจประเทศอยู่นะครับโดยเหยื่อนะคะมีทั้งจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมากัมพูชาลาวจีนเวียดนามไปจนถึงอุซเบกิสถานแล้วก็อินเดียนะคะที่หวังจะเข้ามาหางานทำแต่บ่อยครั้งค่ะก็จะมีการติดต่อผ่านช่องทางที่ไม่ถูกต้องจึงทำให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์อาทิกรณีแรงงานจากเมียนมากัมพูชาแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยถูกบังคับไปใช้แรงงานบนเรือประมงเป็นเวลาหลายปีนะคะหรือเหยื่อที่ถูกนำมาค้าประเวณีในไทยและใช้ไทยเนี่ยค่ะเป็นทางผ่านเพื่อจะส่งต่อไปค้าประเวณีในมาเลเซียสิงคโปร์รัสเซียจนถึงยุโรปแล้วก็สหรัฐขณะที่คนไทยก็ตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์เช่นกันนะคะถูกบังคับใช้แรงงานและค้าประเวณีในต่างแดนอย่างที่ผมได้มีโอกาสดูในเดอะการ์เดียนนะคุณแอนเรือประมงจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเขาเลิกอาชีพจับปลาไปเลยมาทำหน้าที่ในการที่จะขนคนเนี่ยทาสเนี่ยทำประหนึ่งว่าเป็นเรือประมงใช่แต่ขนฮะ300-400คนฮะอัดกันแน่นเนี่ยตามฟังเขาเล่านี่นะครับนอนเนี่ยติดกันเลยฮะลุกก็ไม่ได้แล้วดีไม่ดีเนี่ยบางลำเนี่ยนอนซ้อนทับกันเลยนะครับนอนซ้อนทับกันเลยนะครับเขาบอกว่าตอนที่เขาทำประมงอยู่เนี่ยนะฮะดูเหมือนจะเป็นเดือนนี้ประมาณ30,000แต่พอเขาพลิกมาเป็นเรือขนคนเนี่ยเรือค้าคนเนี่ยเดือนหนึ่งหลายแสนนะ400,000-500,000เพราะเขาทิ้งอาชีพประมงไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมคิดว่าหน่วยราชการน่าจะสอดส่องดูแลหน่อยเอาใจใส่หน่อยแล้วก็ปราบกันอย่างจริงจังหน่อยไม่งั้นเราเสียหายนะคือเนี่ยเขาบอกแล้วว่าอีก90วันนะถ้าบารักโอบามาประกาศบอยคอตแล้วโอ้โหผมว่าดูไม่จืดเลยครับทั้งภูมิภาคอเมริกาเหนือยุโรปแอฟริกาแล้วก็ตะวันออกกลางด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ไทยบางส่วนก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการลักลอบค้ามนุษย์พร้อมทั้งมีการคอร์รัปชันภายในอันทำให้การปราบปรามเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรอย่างเช่นที่มีรายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่ด่านพรมแดนแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยรับเงินใต้โต๊ะจากขบวนการลักลอบค้ามนุษย์หรือกรณีเจ้าหน้าที่รัฐให้การคุ้มครองแหล่งสถานบันเทิงขณะที่รัฐบาลเองก็มิได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำในการปราบปรามการค้ามนุษย์ทั้งไม่ได้ดำเนินการอย่างเห็นผลเท่าที่ควรด้วยนะคะผมไม่ได้ไปสำรวจวิจัยนะ ผมอยากจะเรียนผ่านทางรายการเรานะผมอยากจะให้สถาบันการศึกษาแห่งชาติเนี่ยไม่ว่าสถาบันไหนก็ตามอาจจะเป็นจุฬาธรรมศาสตร์มหิดลรามคำแหงหรือสุโขทัยธรรมาธิราชหรือว่าราชภัฏราชมงคลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือสหสถาบันเนี่ยศึกษาเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งวิจัยให้ลึกซึ้งเหมือนกับในอดีตที่ทางจุฬาเนี่ยนะฮะคณะเศรษฐศาสตร์เขากลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมืองเขาวิจัยพบว่ามีธุรกิจใต้ดินเนี่ยวนเวียนอยู่ในประเทศไทยเนี่ยของเขานี่หมายถึงการพนันหมายถึงหวยใต้ดินหมายถึงอะไรต่างๆนี่นะครับอาจจะมียาเสพติดด้วยเนี่ยหลายแสนล้านนะฮะ3-4 แสนล้านแล้วในวันนั้นเนี่ยนายกทักษิณเนี่ยเอาธุรกิจใต้ดินขึ้นมาบนดินวันนี้เนี่ยในวันนั้นเนี่ยเขาไม่ได้วิจัยเรื่องนี้นะวันนี้ผมอยากจะให้สถาบันการศึกษาเขาวิจัยเรื่องนี้ฮะผมว่าเงินน่าจะเป็นล้านล้านนะแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นกระบวนการมาเฟียขนาดยักษ์อาจจะมีบางคนสีเขียวบางคนสีน้ำตาลสีกากีนะฮะหรืออาจจะมีบางคนของข้าราชการบางคนของธุรกิจขนาดยักษ์บางคนของนักการเมืองที่เลวซึ่งมีทั้งหมดนะฮะรวมตัวกันและหากินจากเรื่องนี้ฮะ
ผมว่าจะปล่อยไว้เลยนะครับให้สำนักงานการศึกษาแห่งชาตินี่นะครับไปศึกษาเรื่องนี้แล้วส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบปิดลับก็ได้หรือวปอเองก็ได้วปอศึกษาเรื่องนี้เลยแล้วก็ให้รู้เลยนะฮะว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยมีใครบ้างและจัดการปราบอย่างเอาจริงเอาจังไปตามกฎหมายว่าไปตามกฎหมายครับคือเรื่องนี้มันต้องร่วมกันทุกภาคส่วนจริงๆนะหมายถึงไอ้เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันใช่ฮะทั้งการเมืองท้องถิ่นระดับทหารยศสูงๆอย่างล่าสุดที่พลโทถูกอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ลองว่ากันไปไม่ใช่แค่คนเดียวฮะคนเดียวทำไม่ได้หรอกครับเป็นกระบวนการขนาดใหญ่เลยครับสำหรับข้อเสนอแนะแก่ประเทศไทยนะคะควรจะมีการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการค้ามนุษย์อย่างจริงจังเพิ่มความพยายามในการตรวจสอบว่าใครที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์การจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาทิค่ะการฝึกอบรมการสกัดการลักลอบค้ามนุษย์ทางทะเลแก่ตำรวจน้ำแล้วก็กองทัพเรือหรือการฝึกอบรมเพิ่มล่ามแปลภาษาเช่นเดียวกับการคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อและการสร้างแรงจูงใจให้เหยื่อยอมร่วมมือกับทางการในการสืบสวนปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ไปจนถึงยกเว้นการส่งตัวเหยื่อกลับประเทศต้นทางหากเหยื่อมีโอกาสที่จะถูกเล่นงานล้างแค้นตอนนี้โดนเลยนะคะชาวอุยกูนะคะครับอย่างไรก็ตามค่ะประเทศไทยถือว่ามีความคืบหน้าในหลายด้านค่ะอย่างเช่นการตั้งคณะกรรมการต่อต้านการค้ามนุษย์การจัดทำฐานข้อมูลของทางการใหม่การผ่านร่างกฎหมายประมงมาแทนกฎหมายฉบับเก่าปีพ.ศ.2489นะคะไปจนถึงการเพิ่มงบประมาณเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ทั้งยังมีการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนผ่านช่องทางสื่อต่างๆเนี่ยคุณแอนครับคือทางอเมริกันเนี่ยเขาก็มองเห็นด้านบวกของเรานะครับแต่ยังไม่เพียงพอเพราะว่าจำนวนคนซึ่งตกอยู่ใต้ขบวนการค้ามนุษย์หรือเป็นทาสยังเยอะผมยืนยันตัวเลขที่ผมดูจากรายงานของ The Guardian ใน5ล้านฮะโอ้โหคุณแอนเศร้านะฮะ5ล้านนะที่ตกอยู่นะครับที่เป็นทาสเนี่ยผมคิดว่าโลกนี้ไม่มีทาสเลยนะครับเพราะว่าผมเคยมีจินตนาการเกี่ยวกับทาสผิวดำที่ถูกขนจากแอฟริกาแล้วไปขายที่อเมริกาจำได้ไหมฮะเอาตัวคนขึ้นยืนแล้วเปลืองผ้าเขาดูหมดนะตั้งแต่เส้นผมบนศีรษะก็โหลกผิวตาริมฝีปากนะกล้ามเนื้อมัดกระทั่งขออนุญาตนะฮะดูอวัยวะเพศดินะครับดูไปทั้งหมดเนี่ยมนุษย์ถูกขายอย่างกษัตริย์ไอ้นี่ก็เหมือนกันนะมนุษย์ถูกปฏิบัติอย่างกษัตริย์เนี่ยทำได้ยังไงฮะคนทำเนี่ยมันอำมหิตจริงๆนะแต่ว่าแน่นอนนะเขาเห็นแก่เงินเพราะอยู่ที่รัฐะต้นเมืองการปราบปรามอย่างเข้มงวดโดยใช้กฎหมายนะให้เป็นไปตามกฎหมายทั้งนี้ค่ะประเทศที่ถูกจัดอันดับให้อยู่ในเทียร์3เช่นเดียวกับไทยเนี่ยค่ะมีทั้งอิหร่านเกาหลีเหนือคูเวตลิเบียรัสเซียซีเรียเยเมนเวเนซุเอลาคือเกาหลีเหนือก็ดีนะลิเบียก็ดีซีเรียก็ดีอิหร่านก็ดีผมเข้าใจเพราะเขารบกันอยู่ทุกวันเลยโอกาสที่รัฐบาลจะมาลงไม้ลงมืออย่างนี้ในการปราบปรามเนี่ยยากแต่ไทยเราเนี่ยท่านมีอำนาจรัฐาธิปัตย์อยู่ในมือทำเถอะครับขณะที่เบลารุสนะคะเพิ่งถูกปรับลดมาอยู่เทียร์3ในปีนี้นะคะส่วนมาเลเซียและคิวบาค่ะได้รับการเพิ่มอันดับให้ดีขึ้นจากเทียร์3ไปอยู่ที่เทียร์2เฝ้าระวังนะคะอย่างที่บอกเทียร์2ก็จะมี2แบบเทียร์2ธรรมดากับเทียร์2ที่ต้องระวังของมาเลเซียกับคิวบาเนี่ยไปอยู่ที่เทียร์2เฝ้าระวังนะคะส่วนประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนอื่นๆเนี่ยก็จะมีเมียนมากัมพูชาลาวถูกจัดอยู่ในอันดับเทียร์2เฝ้าระวังเช่นกันส่วนเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะคะอยู่ในระดับเทียร์2ค่ะคือเขาจะมองในลักษณะที่ว่าพัฒนาการเป็นอย่างไรถ้าพัฒนาการที่มั่นคงขึ้นดีขึ้นเนี่ยก็จะปรับระดับจากเฝ้าระวังเป็นปกติแต่ถ้ามันพัฒนาการในทางเร็วลงนี่นะโน้มเร็วลงก็ปล่อยให้ตกลงมาที่เทียร์3ส่วนความคิดเห็นจากรัฐบาลต่อการรายงานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ของสหรัฐในครั้งนี้นะคะผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากทางพลเอกประยุทธ์ค่ะว่ามั่นใจในสิ่งที่ทำมาว่าเราเนี่ยทำได้ดีกว่าเดิมขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสหรัฐเราต้องยอมรับกติกาแต่ไม่ได้คาดหวังว่าลำดับจะดีขึ้นเขาก็พูดนะฮะว่ามีการตั้งคณะกรรมการต่อต้านการค้ามนุษย์เขาพูดนะฮะเขาพูดว่ามีการจัดทำฐานข้อมูลของทางการใหม่เขาพูดฮะแล้วมีการผ่านร่างกฎหมายประมงมาแทนฉบับเก่า2489เขาพูดนะฮะบอกว่ามีการเพิ่มงบประมาณเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์นะฮะแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี่มันยังไม่บรรลุถึงผลในการที่จะทำให้ระดับของความเป็นทาสเนี่ยเอามาค้าทาสเนี่ยลดลงทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยคาดหวังว่าสิ่งที่ได้ทำเนี่ยค่ะจะมีผลสำเร็จก่อนซึ่งต้องมีระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านนะฮะและระยะเวลาในการแก้ไขไม่ใช่แก้เพียงวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวขึ้นอยู่กับสหรัฐจะเชื่อมั่นหรือไว้วางใจหรือเปล่าต้องให้เกียรติเพราะสหรัฐเป็นผู้ตั้งกติกาไม่ว่าออกมาอย่างไรก็เป็นตามนั้น
อย่างไรเราก็ต้องทำอยู่แล้วค่ะยืนยันว่าไม่ได้ทำเพื่อเรื่องนี้เรื่องเดียวแต่ทำเพื่อรักษาทรัพยากรของเราด้วยและจากนี้เจ้าหน้าที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องถ้าไม่ทำต้องเล่นงานถูกลงโทษขณะที่พลตรวจเอกอรุณแสงสิงแก้วค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.นะคะก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เช่นกันค่ะโดยยืนยันว่ารัฐบาลไทยเนี่ยได้ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างครบถ้วนเต็มที่ตามมาตรฐานสากลมีระบบฐานข้อมูลและแผนการดำเนินงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่ชัดเจนตลอดจนมีความคืบหน้าการดำเนินงานที่เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็ได้เน้นย้ำนะคะให้เจ้าหน้าที่กระทรวงขับเคลื่อนงานดังกล่าวอย่างเต็มที่ต่อไปอย่างที่ผมได้นำเรียนคุณแอนก็คือว่าทางภาคปฏิบัติเนี่ยก็สำคัญนะฮะทางภาคทฤษฎีหรือทางด้านเอกสารนะครับท่านพยายามทำเต็มที่อยู่แล้วอเมริกันเขาก็เห็นนะฮะเขาก็บอกว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างแต่ภาคปฏิบัติเนี่ยผมยังอยากจะเรียนนะท่านนายกครับใช้อำนาจของรัฐาธิปัตย์เนี่ยโดยขอความร่วมมือจากกองทัพเรือเนี่ยนะครับไปดำเนินการปราบปรามไอ้พวกนะครับเรือประมงเถื่อนทั้งหลายเนี่ยแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็อาศัยเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งกองกำลังทหารบางส่วนที่จำเป็นจัดการพวกซ่องเถื่อนบอนเถื่อนอะไรต่างๆเนี่ยนะหรืออะไรที่เป็นการฆ่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยให้เห็นจัดๆให้มันลดปริมาณอย่างมีคุณภาพคือเห็นหน้าเห็นหลังอ่ะยังมีนัยยะสำคัญลงมือปฏิบัติเถอะครับค่ะส่วนทางด้านของคุณวิเชียรชวลิตนะคะปลัดกระทรวงพม.ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์บอกว่าประเทศไทยเนี่ยคงถูกจัดให้อยู่ในระดับที่เลวร้ายหรือเทียร์3ซึ่งไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าหมดกำลังใจนะคะทุกภาคส่วนก็ยังคงขับเคลื่อนแก้ปัญหาต่อเนื่องโดยเป้าหมายที่สำคัญก็คือความมุ่งมั่นให้จำนวนผู้ตกเป็นเหยื่อหรือว่ากลุ่มเสี่ยงจากการค้ามนุษย์เนี่ยค่ะลดน้อยลงที่ผ่านมาทุกส่วนก็ได้แก้ปัญหาต่อเนื่องและเป็นระบบตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนแต่เท่าที่ดูคุณวิเชียรให้สัมภาษณ์นี่ก็แสดงว่าเดาไว้อยู่แล้วว่าจะอยู่ในระดับที่เทียร์3เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ท่านนายกก็ยังพูดเองเลยไม่ได้คาดว่ามันจะดีขึ้นแสดงว่าก็พอรู้อยู่ว่าการแก้ไขเป็นยังไงใช่แล้วสภาพการเรายังเลวร้ายมากยังเลวร้ายมากเรามีพรบป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พุทธศักราช2551นะคะโดยเฉพาะมีการดำเนินคดีบทลงโทษการคุ้มครองผู้เสียหายที่มีมาตรฐานสากลประเด็นเรือประมงก็มีการจัดระเบียบและแก้ปัญหาตามมาตรฐาน IUU ระบบศาลก็มีแผนกคดีค้ามนุษย์โดยตรงนะคะข้าราชการระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ก็มีการจับกุมดำเนินคดีแม้แต่ปัญหาขอทานก็จัดระเบียบและแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางนอกจากนี้ค่ะเรากำลังสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ทบทวนข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งหมดต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีฐานข้อมูลที่ชัดเจนพิสูจน์ได้ทีนี้อย่างนี้นะฮะคุณแอนครับ3เดือนข้างหน้าเนี่ยบารักโอบามาเขาจะแถลงว่าจะบอยคอตหรือเปล่าขณะเดียวกันเนี่ย EU ฮะก็จะแถลงพร้อมกันท่านชมครับผมเป็นห่วงจริงเลยถ้าเกิดว่าในจังหวะนั้นนะผมไม่อยากจะมองโลกในแง่ร้ายแต่ดูปัจจัยต่างๆที่ปรากฏก็คือสเปนก็ออกมาพูดแล้วนะครับว่าสภาพการทางการประมงไทยนี่เขารับไม่ได้เลยสเปนออกมาพูดนะน่าจะเป็นทางการเขานะฮะถึงแม้ว่าเป็นเจ้าที่ในคือเป็นสสก็คือเป็นฝ่ายนิติบัญญัติออกมาพูดกันเป็นกรรมาธิการเนี่ยฝ่ายประมงของสเปนออกมาพูดแล้วนะครับผมเข้าใจว่า EU อาจจะมีส่งสัญญาณอะไรบางอย่างให้ทางสเปนออกมาพูดเพราะน่ากลัวครับอีก3เดือนข้างหน้าเพราะมันพอดีใช่นะฮะคือนี่เดือนอะไรสิงหาใช่ไหมกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพอดีเลยใช่ก็นายกครับเลือกตั้งไปดีกว่าครับผมว่ามีทางรอดทางเดียวขนาดนี้ทางรอดทางเดียวนะเพื่อท่านนายกเนี่ยไม่แบกหนักเกิดทั้งสองประเทศนี้เขาถล่มลงมาพร้อมๆกันเนี่ยท่านนายกแบกหนักเลยนะเขาจะบอกว่านี่ไงอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาทำให้ประเทศนี้มีชะตากรรมอย่างนี้ถ้ามีมาจากการเลือกตั้งนี่ปัญหาจะเบากว่านี้ไปเยอะเพราะอย่างน้อยการค้าขายเนี่ยมันจะเบาลงเลยฮะจะมีการค้าขายเยอะแยะแล้วปัญหานี้ก็ค่อยๆแก้ไปนะเพราะฉะนั้นผมดูแล้วไม่มีทางอื่นฮะเลือกตั้งดีกว่าครับค่ะอย่างไรก็ตามนะคะไม่ทราบว่าสหรัฐเนี่ยใช้มาตรฐานอะไรจัดอันดับทั้งที่เราดำเนินการอย่างเป็นระบบและน่าจะเป็นต้นแบบด้วยซ้ำนะคะประเด็นปัญหาในเรื่องของอุยกูร์หรือว่าชาวโรฮิงญาอาจจะมีส่วนที่ทำให้เราเนี่ยถูกปรับลดแต่เป็นเรื่องของประเด็นปัญหาที่ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไม่ได้แก้ไขจึงอยากให้มองที่ระบบทั้งหมดมากกว่านะคะคิดว่าประเด็นการเมืองเนี่ยอาจจะมีผลต่อการจัดอันดับแน่นอนเลยครับคุณอะไรเนี่ยนะฮะลองปลัดพม.พม.คุณวิเชียรชวลิตแน่นอนเลยครับทางการเมืองนี่มีส่วนแน่นอนแล้วเรื่องอุยกูร์ก็มีส่วนแน่นอนแล้วเรื่องโรฮิงญาก็มีส่วนแน่นอนเพราะเป็นส่วนหนึ่งฮะของการค้ามนุษย์ด้วยครับค่ะ
เช่นเดียวกับพลเอกสุรศักดิ์กัญจนรัตน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ได้กล่าวถึงรายงานการค้ามนุษย์ประจำปี2558ว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็ได้ทำอย่างดีที่สุดแล้วนะคะในการแก้ปัญหาค้ามนุษย์มีนโยบายและคณะกรรมการดูแลอย่างชัดเจนมีนายกเป็นประธานรวมทั้งมีกฎหมายป้องกันการค้ามนุษย์และยังได้ประกาศให้การค้ามนุษย์เนี่ยค่ะเป็นวาระแห่งชาติให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานภายใต้แผนเดียวกันซึ่งขณะนี้นะคะมีผลงานชัดเจนมีการจับกุมและดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากการดำเนินการของประเทศไทยสอดคล้องกับหลักการปรับอันดับค้ามนุษย์ของอเมริกาที่จะต้องมีความพยายามอย่างเห็นได้ชัดในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องซึ่งนายกไม่ใช่เพียงเพื่อให้ได้รับการจัดอันดับการแก้ปัญหาดีขึ้นเท่านั้นแต่มุ่งแก้ปัญหาเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนของไทยพลเอกสุรศักดิ์เชื่อนะคะว่าเรื่องนี้คงไม่มีผลกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศและไทยเนี่ยยังคงเดินหน้าแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจังโดยนายมนตรีได้ขอให้คนไทยทุกคนร่วมมือกันเพื่อไม่ให้ผู้ค้ามนุษย์มีที่ยืนในประเทศไทยเพื่อแสดงให้ทั่วโลกเห็นว่ามีความจริงจังในการแก้ปัญหามนุษย์นะฮะไม่กระทบกับเศรษฐกิจจริงไหมคะคุณหมอกระทบแน่นอนเนี่ยก็รออีกสัก3เดือนนะฮะท่านก็จะเห็นนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าอเมริกากับยุโรปเขาสำทับลงมาพร้อมๆกันเนี่ยผมว่าประเทศไทยจะยืนลำบากนะฮะเราก็พยายามที่หันไปคบกับจีนคบกับรัสเซียที่ผมได้เรียนนะฮะรัสเซียแค่นิดเดียวรัสเซียแค่นิดๆเดียวของสหภาพโซเวียตในสมัยโบราณนะสหภาพโซเวียตในสมัยโบราณนี่นะครับยังสู้อเมริกันไม่ได้เลยถ้าอเมริกันปฏิเสธประเทศไทยจบนะนี่ไม่เพียงแต่อเมริกันที่เขาจะปฏิเสธประเทศไทยนะEU เนี่ยกำลังรอที่ปฏิเสธประเทศไทยไอ้เรื่อง IUU นี่แหละที่ตอนนี้ให้ใบเหลืองอยู่นะฮะถ้าเมื่อไหร่พลิกเป็นใบแดงเมื่อไหร่ผมว่าจบนะฮะงานเข้าเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่พูดแค่สวยหรูหลอกคนไทยด้วยกันต้องพูดความจริงนะประชาชนต้องยอมรับความจริงนะแล้วอย่าสักแต่ว่าพูดให้ลงมือทำฮะอย่าสักแต่ว่าพูดนี่เขาฟังฮะแต่เขาจะเชื่อต่อเมื่อเขาเห็นผลงานคุณครับนะคะหลังจากทราบผลแล้วจะยังเดินหน้าแก้ปัญหาตามแผนปฏิบัติที่กำหนดไว้นะคะเช่นการแก้ปัญหาใช้แรงงานเด็กการจดทะเบียนและคุ้มครองแรงงานต่างด้าวนะคะทีนี้มาดูคุณสมเกียรติรัตนพันธ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ก็ได้กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังคงจัดให้ไทยอยู่ในระดับเทียร์3นะฮะบอกว่าไม่น่าจะกระทบกับภาคการส่งออกของไทยอันนี้เขาจินตนาการเอาเองเขาคิดเอาเองเขาพูดในลักษณะที่ให้กำลังใจตัวเองและให้กำลังใจประเทศไทยต้องขอบคุณนะที่ยังให้กำลังใจประเทศไทยแต่ขออนุญาตพูดความจริงดีกว่าครับเพราะการพูดอะไรที่มันให้กำลังใจเฉยๆเสร็จแล้วก็ความจริงไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเนี่ยดีไม่ดีอาจจะแยกก็ได้นะสมมติถ้าบ้านเรามีปลวกกินเสาเรือนเต็มบ้านไปทั้งหมดเนี่ยจะบอกเอ้ยไม่เป็นไรอ่ะยังอยู่ไม่ได้อย่าพูดอย่างนี้สิครับต้องบอกว่าพี่น้องครับเนี่ยพ่อเนี่ยไม่ได้แล้วนะมีเสาปลวกเต้นให้หมดเนี่ยดีไม่ดีถ้าเดินแรงๆหรือกระโดดรถเต้นเนี่ยดีไม่ดีทั้งเรือนี่พังลงมาผมไม่พูดความจริงดีกว่าครับแต่ว่าอาจจะพูดบอกว่าเออเรารวมอกรวมใจกันในการที่แก้ปัญหาอย่างนี้มันจะดีกว่าอย่าไปบอกว่ายังไม่กระทบอะไรอย่าไปพูดเลยครับค่ะเพราะไทยอยู่ในระดับอยู่3อยู่ก่อนแล้วนะฮะก็คือเทียร์3เนี่ยอยู่ก่อนแล้วซึ่งไทยนะฮะยังคงทำมาค้าขายได้ตามปกติการสั่งซื้อสินค้าและการส่งออกสินค้าตามคำสั่งซื้อยังมีต่อเนื่องเนี่ยเดี๋ยวลองดูสไลด์ต่อไปสิครับแต่ที่น่าเป็นห่วงคือการลงทุนของไทยมากกว่าเพราะอาจทำให้นักลงทุนต่างชาติขาดความมั่นใจและอาจหันไปลงทุนหรือย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่นแทนในวันนี้มาตรฐานสากลนะคุณแอนถ้าหากเขาทราบว่าเราใช้แรงงานทาสนะหรือมีการค้ามนุษย์ในประเทศไทยมีการค้าโสเภณีอย่างที่อัปลักษณ์นี่นะทิ้งโสเภณีเนี่ยหลายประเทศในโลกนี้เขายอมรับนะเมืองไทยอาจจะยังไม่ยอมรับนะถ้าคุณต้องการที่จะปราบปรามโสเภณีก็ปราบปรามให้มันจริงจริงจังๆสิครับให้เป็นไปตามกฎหมายบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจริงจังๆนะฮะแต่ถ้าคุณบอกว่าเอ้ยอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นเนี่ยมันไม่จริงนะฮะที่คุณพูดเนี่ยเพราะนั้นนักลงทุนจะน้อยลงฮะเพราะคนเขาไม่อยากจะมาลงทุนกับประเทศที่มีการค้ามนุษย์มีการใช้แรงงานทาสและมีการค้าโสเภณีค้าแรงงานเด็กอะไรเงี้ยเขาไม่มาลงทุนหรอกครับอย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์เคยระบุนะคะว่าถ้าหากไทยอยู่เทียร์3ต่อจะไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดความช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรมหรือในด้านที่เกี่ยวกับการค้าโดยตรงแต่จะกระทบต่อการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆอย่างเช่นด้านการศึกษาแล้วก็ด้านวัฒนธรรมนะคะซึ่งการพิจารณาตัดความช่วยเหลือนั้นเนี่ยจะมีผลต่อเมื่อประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาใช้สิทธิ์การระงับความช่วยเหลือภายหลังการประกาศผล TIP Report 2015โดยจะใช้ระยะเวลาดำเนินการภายใน90วันนี่แหละนะคะที่เป็นห่วงกัน
ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยได้ให้ความหมายของรายงาน TIP Report ไว้ว่าเป็นรายงานประจำปีที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐจะต้องจัดทำตามกฎหมาย Traffic Victim Protection Act นะคะหรือว่า TVPA คริสต์ศักราช 2000ของสหรัฐเพื่อเสนอต่อรัฐสภาโดยเป็นการประเมินสถานการณ์และการดำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ของรัฐบาลประเทศต่างๆทั่วโลก186ประเทศและนำมาจัดอันดับตามเกณฑ์4ระดับดังนี้นะคะผมขออนุญาตช่วยคุณแอนสักนิดนึงนะครับเทียร์หนึ่งก็คือประเทศที่ดำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำนะฮะตามกฎหมายของอเมริกันทั้งการป้องกันและการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์และการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ท่านผู้ชมอย่าไปคิดว่าเรื่องนี้อเมริกันมาจุ่นนะฮะหลายคนพยายามที่บอกว่าอเมริกันเที่ยวจุ่นไปที่นู่นที่นี่เนี่ยแต่ด้านนี้เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ฮะเขาดูแลไม่ให้ประเทศนี้มีการค้าทาสกันอีกต่อไปและปฏิบัติกับคนเชกเช่นทาสอีกต่อไปนะเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าด้านนี้นะผมเห็นด้วยนะเฉพาะด้านนี้นะส่วนเรื่องการไปจุ่นที่นู่นที่นี่ในเรื่องอื่นๆเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเช่นไปสนับสนุนให้เกิดการรัฐประหารประเทศต่างๆทั่วโลกอันที่จริงในสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยรัฐประหารโค่นล้มจอมพลป.เนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นจากการยุยงส่งเสริมการดันหลังสนับสนุนเต็มที่เลยโดยสหรัฐอเมริกาเพราะว่าเชิญจอมพลสฤษดิ์นี่ไปที่เมาส์ไซนายนะฮะทำทีไปตรวจรักษาร่างกายแต่ความจริงก็คือไปวางแผนในการที่โค่นล้มจอมพลป.เพราะไม่พอใจจอมพลป.นะที่พยายามติดต่อกับจีนในสมัยนู้นซึ่งเดี๋ยวเราค่อยๆว่ากันเนี่ยที่1นะเทียร์1อันที่2เทียร์2นะครับประเทศที่ดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายของอเมริกันแต่มีความพยายามในการปรับปรุงนี่ไงฮะแล้วก็แก้ไขรายชื่อต้องจับตามองคล้ายกับเทียร์2และมีเหยื่อการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นหรือไม่มีหลักฐานชัดเจนรัฐบาลเพิ่มความพยายามดำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์นี่เทียร์2นะฮะดำเนินการยังไม่สอดคล้องหรือมีความพยายามแก้ไขรายชื่อนะครับที่ต้องจับตามองคือจำนวนเหยื่อยังเพิ่มขึ้นและไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีความพยายามดำเนินการต่อต้านเทียร์3คือประเทศที่ดำเนินการไม่สอดคล้องเลยนะครับกับมาตรฐานขั้นต่ำขั้นต่ำด้วยนะฮะตามกฎหมายของอเมริกันและไม่มีความพยายามปรับปรุงแก้ไขไม่มีความพยายามด้วยนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาจะพิจารณาระงับการให้ความช่วยเหลือที่ไม่ใช่ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมและความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องการค้า non-humanitarian and non-trade related foreign assistance ในช่วงเดือนเดียวกันนะกรมสารนิเทศกระทรวงต่างประเทศเผยแพร่ข่าวท่าทีของประเทศไทยต่อการจัดระดับของประเทศไทยที่ยังคงอยู่ในระดับเทียร์3นี่นะครับตั้งแต่รัฐบาลปัจจุบันเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เมื่อเดือนสิงหาคม57รัฐบาลได้ปฏิรูปฮะคือว่ากระทรวงต่างประเทศก็ตอบนะฮะตอบการประกาศการจัดอันดับของอเมริกันว่าตั้งแต่สิงหาคม57นะฮะรัฐบาลได้ปฏิรูปการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งระบบส่งผลให้เกิดความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมทุกด้านเช่น1ด้านนโยบายรัฐบาลได้ประกาศย้ำให้การต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติและจัดตั้งกลไกระดับชาติ2บังคับใช้กฎหมายทลายเครือข่ายผู้กระทำผิดค้ามนุษย์รายสำคัญจับกุมดำเนินคดีและลงโทษเจ้าหน้าที่ระดับสูงซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์3การป้องกันและมีการแก้ไขจัดระเบียบแรงงานในภาคประมงรวมถึงการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและแก้ปัญหาที่ต้นทาง4การคุ้มครองและเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกและการคุ้มครองดูแลผู้เสียหาย5ให้ความด้านความร่วมมือและสร้างความเป็นหุ้นส่วนประเทศไทยได้มีบทบาทนำทั้งในกรอบทวิภาคีและภูมิภาคในการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์บนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงอย่างไรก็ดีรัฐบาลไทยยังคงมุ่งมั่นดำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างจริงจังต่อไปเพื่อความมั่นคงและมนุษยธรรมพร้อมกับเพิ่มพูนความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาชนสังคมตลอดจนความร่วมมือกับประเทศและองค์กรระหว่างประเทศต่อไปผมเองอย่างที่เรียนนะผมยังยืนยันนะฮะท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชามีโอกาสเต็มที่เลยเพราะท่านมีรัฐาธิปัตย์ดำเนินงานนะครับท่านอาจจะใช้กองทัพเรือก็ได้ใช้กองทัพบกร่วมมือตำรวจก็ได้หรือจัดการกับผู้มีอิทธิพลก็ได้ท่านทำได้เต็มๆเลยครับท่านสามารถพลิกโฉมหน้าประเทศไทยได้ครับท่านนายกประยุทธ์ครับเนี่ยแหละค่ะแม้ว่าเราจะมีการดำเนินการแก้ไขไปในหลายๆประเด็นนะคะแต่ก็น่าคิดค่ะว่าเรื่องของชาวอุยกูร์เรื่องของชาวโรฮิงญาหรือแม้แต่กระทั่งประเด็นทางการเมืองจะส่งผลอย่างไรต่อการจัดอันดับในครั้งนี้หรือไม่นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณนายแพทย์เหวงโตจิราการขอบพระคุณค่ะดิฉันกุฎิราชนกุลพร้อมทั้งแขกรับเชิญทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ